ถ้าเราทำความดีมันก็ละความชั่วนั่นแหละเพราะบุญบาปไม่เกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้าสมัยใดบุญเจริญบาปก็ไม่เกิดถ้าสมัยใดบาปเกิดบุญก็ไม่เจริญและบุญเนี่ยมันยังอิทธิผลความปรารถนาความสำเร็จมาแก่บุคคลผู้บำเพ็ญแล้วท่านกล่าวว่าบุญญนิธิบุญญนิธิว่าบุญสำเร็จมาเนี่ยผลของบุญเนี่ยสำเร็จมาจากเหตุคือบุญคือการกระทำเขาเรียกว่าบุญญนิธิท่านกล่าวไว้ในภาษาบาลีว่าเอสเทวะมนุสสานังสัพพกามะทะโตนิธิยังเทวาธิปัตเทนติสัพพเมเตนรพติสมบัติใดๆที่มนุษย์และเทวดาปรารถนาสมบัติเหล่านั้นย่อมสำเร็จแก่มนุษย์เทวดาด้วยบุญญานิธินั้นคือหมายความว่าคนจะได้ข้าวกล้าก็ต้องทำนาคนจะได้น้ำไว้ใช้ต้องทำเหมืองคนจะได้ผลของบุญได้ความสุขได้โชคได้ลาภก็ต้องทำบุญนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงการสร้างบารมีการสร้างบารมีเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยต้องมีเป้าหมายเป้าหมายอันนี้เขาเรียกว่าปัจจัยอย่างเราปลูกข้าวเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายปลูกทำไมปลูกไว้กินปีต่อไปเนี่ยเป้าหมายก็คือผลของการกระทำนั่นแหละเราอยากกินผลลำไยเราก็ต้องปลูกต้นลำไยปลูกต้นลำไยต้องหวังผลไม่ใช่หวังล่มหวังเงาแต่หวังผลของลูกลำไยอยากได้ผลมะม่วงเราปลูกมะม่วงเราก็ต้องหวังผลคือผลของมะม่วงชั้นใดอันนี้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ฟังเราอยากจะได้เป้าหมายสิ่งใดเราต้องสร้างเหตุแต่ว่าสิ่งที่สำเร็จได้ยากนะสิ่งที่สำเร็จได้ยากเนี่ยคือความปรารถนาแล้วไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าคนไม่ทำเหตุและสำเร็จความปรารถนาได้ยากเช่นปรารถนาว่าขอให้ทรัพย์เกิดขึ้นแก่ญาติพวกพ้องและญาติพี่น้องขอให้ยศจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและญาติพี่น้องขอให้ความสุขจงเกิดขึ้นแก่ญาติพี่น้องเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้บังเกิดในสวรรค์อย่างพระพุทธเจ้ายังตรัสว่านี้เป็นของยากขณะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นของยากคำว่าของยากคืออะไรมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมือนคนจะถูกเลขนะโยมบุญนะโยมซื้อยังไงมันก็ถูกคนมีบุญคนไม่มีบุญคนไม่มีเหตุปัจจัยเนี่ยซื้อยังไงก็ไม่ถูกเพราะไม่มีเหตุอย่างที่เล่าให้ฟังหมอนวดเดือนละหมื่นกว่า 20,000 30,000 20,000 30,000 ซื้อเลขหมดเลยโยมเพราะว่าทําไมต้องซื้อเพราะมันเสียมากแล้วลงทุนมานานแล้วจะเอาคืนนั่นอ่ะมันต้องสร้างเหตุดีอยากรวยบัณฑิตท่านว่าอยากรวยต้องพากันทำทานทานเนี่ยทำให้เรารวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะทานให้ไปแล้วได้ความสบายใจได้ความภูมิใจได้ความสุขใจยิ่งให้ยิ่งมีคิดแต่เรื่องบุญทำไปแล้วมันมีเหตุให้ทำอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะก็เลยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนี่เราต้องมีปัญญาไปทำบุญเสร็จแล้วลงจากศาลามาซื้อหวยไม่ถูกว่าบุญไม่ช่วยว่าไงมีหรือโยมปลูกต้นมะม่วงออกมาเป็นลูกมะพร้าวไม่มีเหตุกับผลมันต้องตรงกันบุญน่ะมันเป็นอริยทรัพย์ภายในมันเหมือนกับเงินทองเรามีเงินทองเนี่ยสมบัติอันใดในมนุษย์โลกที่เราต้องการปรารถนาคนมีเงินมีทองนิรมิตได้จะเอาบ้านก็ได้จะเอารถก็ได้จะเอาเรือนก็ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ
ปัจจัยคือเงินทองมันเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาได้แต่คนบุญไม่พอจะเอาทรัพย์สมบัติใหญ่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนคนมีเงิน10บาท20บาทจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปไงโยมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นคนมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอย่างนี้พระไปเทศจะไปรถยนต์หรือจะไปเครื่องบินถ้าถวายกันเทศ20ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้าจะให้พระขึ้นรถตู้มาถวาย400 500นะถ้าจะให้พระขึ้นเครื่องบินก็ต้อง 2,000 3,000 อย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญมันเป็นเหตุนำพายังผลทำประโยชน์ให้สำเร็จพระเถระรูปหนึ่งยกตัวอย่างให้ญาติโยมได้ฟังที่พูดถึงเรื่องพระเถระรูปนี้เนี่ยเพราะว่าท่านมีบารมีอันสะสมมาดีท่านตั้งความปรารถนามานู่นตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ นามว่าพระปัทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปเห็นพระพุทธเจ้าสรรเสริญภิกษุรูปหนึ่งมีเสียงไพเราะแล้วก็แสดงธรรมได้วิจิตพิสดารท่านชอบใจภิกษุรูปนั้นพอพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์ไปสวยพระกยาหารในบ้านของตนเองพอครบ7วันท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าที่ทำบุญมา7วันนี้ไม่หวังสิ่งอื่นเลยนอกจากความปรารถนาเป็นผู้มีเสียงไพเราะและกล่าวธรรมอันวิจิตพิสดารท่านได้ตั้งความหมายไว้ในศาสนาของพระปทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์นี้นามว่าปทมุตระเพราะอะไร เพราะอะไรจึงชื่อว่าพระปทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเวลาท่านเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวนิยมมันมีดอกบัวมารองรับฝ่าพระบาทของพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงชื่อว่าปทมุตระมันมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับฝ่าพระบาทนี่เป็นบุญของพระองค์นะคนถ้าเห็นเป็นปกติมันก็เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เป็นพระพุทธเจ้าจึงมีดอกบัวมารับไม่ใช่บุคคลธรรมดานั่นเป็นอย่างนี้พระปทมุตระท่านก็มองอนาคตการว่าบุรุษท่านนี้จะได้สำเร็จความประสงค์หรือไม่โอ้ด้วยพระอนาคตังสยานพระองค์ทรงมองเห็นว่าต่อไปในอนาคตอีกแสนกับไม่ใช่วันสองวันอีกแสนกับจะได้เป็นผู้มีเสียงไพเราะและกล่าวธรรมอันวิจิตในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าสมณะโคดมในพัตตกัปนั้นแสนกับและท่านก็เวียนว่ายตายเกิดมาเรื่อยมาพระกุมารและกัสสปะเนี่ยท่านก็แปลกท่านเวียนว่ายตายเกิดในชาติก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดในศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาเกิดในเบื้องท้ายภายหลังในศาสนาของพระกัสสปะคนทั้งหลายทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็พูดกล่าวว่าเดี๋ยวนี้มรรคผลนิพพานไม่มีแล้วศาสนาเสื่อมสูญสุดท้ายภายหลังแล้วไม่มีแล้วเรื่องมรรคเรื่องผลพระท่านก็รวมใจเอ๊พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังบริบูรณ์อยู่ศีลสมาธิปัญญาก็ยังมั่นคงอยู่ทำไมยังบอกว่ามรรคผลไม่มีพระเจ็ดรูปท่านก็มารวมตัวไปปฏิบัติผู้ใดอาศัยอะไรชีวิตคือเป็นห่วงชีวิตอย่ามาคนที่ตัดสินว่าสละชีวิตแล้วจงมากับเราเป็นพระใจเสียงทั้งหมด7รูปฉันอาหารเสร็จแล้วก็พาดบันไดขึ้นไปสู่ยอดภูเขาแล้วก็ผักบันไดทิ้งแล้วก็ถามพระภิกษุพวกเดียวถ้าผู้ใดหวังชีวิตหวังอยากมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปทุกคนไม่มีใครกลับ7รูปไปปฏิบัติธรรมอยู่บนยอดภูเขาได้5วันวันที่5พระเถระผู้เป็นประธานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่พร้อมด้วยฤทธิ์เหาะไปบิณฑบาตแล้วกลับมาเอาอาหารมาเลี้ยงโอ้ท่านทั้งหลายอย่าไปสงสัยเลยมรรคผลนิพพานมีจริงพวกท่านอย่าประมาทกันขอให้ท่านฉันอาหารเสร็จก่อนแล้วปฏิบัติกันพระอีก6ลูกบอกอาจารย์
เราได้นัดกติกาหมายกันว่าถ้าไม่สำเร็จมรรคผลเราจะไม่กินข้าวยังไม่กินข้าวกันพระอรหันต์ท่านก็ไม่ลบเราท่านก็เหาะกลับไปอยู่ตามอัตภาพสิ้นอายุขัยท่านก็นิพพานวันที่6พระภิกษุผู้มีอาวุโสรองลงมาบรรลุเป็นถึงอนาคามีพร้อมด้วยฤทธิ์แล้วท่านก็ไปเหาะไปบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เอาอาหารมาเพื่อต้อนรับเพื่อจะมาเลี้ยงพระภิกษุอีก5รูปภิกษุอีก5รูปก็พูดเหมือนเดิมว่าอาจารย์ที่อาจารย์บรรลุก็ดีแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องสงสัยแล้วมีอยู่จะทำให้พวกเรามั่นใจภิกษุเหล่านี้ก็ไม่ฉันภิกษุผู้เป็นอนาคามีไม่สิ้นอายุขัยตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกอยู่ส่วนอีก5รูปนั้นพอวันที่7สิ้นอายุขัยเพราะอาหารมนุษย์อยู่ได้แค่7วันไม่มีข้าวน้ำเป็นเครื่องรองเลี้ยงชีวิตก็สิ้นอายุขัยด้วยจิตอันเป็นกุศลตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าสิ้นพุทธันดรคำว่าพุทธันดรก็พุทธะกับอันตระตั้งแต่ศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจนลุมาถึงศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งนะไปกลับมาเกิดเป็นพาหิยะทารุจริยะองค์หนึ่งองค์ที่สองมาเป็นกุมารกัสสปะองค์ที่สามมาเป็นพระสัพพิยะองค์ที่สี่มาเป็นพระเจ้าปุกกุสาติและองค์ที่ห้ามาเป็นพระทัพพระมัลลบุตรแต่ละองค์บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรื่องที่พูดนี่คือพูดเรื่องพระกุมารกัสสปะท่านมาชาติสุดท้ายเนี่ยพระกุมารกัสสปะการเกิดของท่านเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นพาหิยะไปเกิดในตระกูลพ่อค้าปุกกุสาติไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นคันธาระนู่นปากีสถานถ้าปัจจุบันเนี่ยส่วนพระทัพพมาลบุตรก็เป็นกษัตริย์นี่ส่วนพระกุมารและกัสสปะนี่เป็นลูกของนางภิกษุณีเอาไปสิโยมเรื่องมันก็น่าคิดเล่าให้ญาติโยมได้ฟังโดยย่อพระกุมารและกัสสปะเนี่ยลูกสาวธิดาเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ปกติพราหมณ์เนี่ยถ้ามีลูกหญิงถ้าไม่ได้แต่งงานพ่อแม่จะตกนรกชื่อว่าปุตตนรกเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจึงปรารถนาได้ลูกชายเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์เขาแม้ปัจจุบันยังปรารถนาอยู่เพราะว่าคนอินเดียปัจจุบันประเพณีนิยมเฉพาะอินเดียนะผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายบ้านใดมีลูกสาวมากพ่อแม่เนี่ยตกนรกเหตุที่ตกนรกเพราะหาเงินทองไปดาวรี่ให้ลูกสาวเอาไปเป็นค่าสินสอดแต่งผู้ชายมาเป็นลูกเขยผู้ชายเนี่ยเป็นธรรมเนียมอย่างนี้อินเดียในที่สุดแม้แต่เรื่องของลูกสาวผู้ใหญ่บ้านตำบลอุลุเวลาเสนานิคมชื่อว่านางสุชดาใช่ไหมญาติโยมนางก็ได้ตั้งความปรารถนาตั้งแต่เป็นสาวกขอให้ข้าพเจ้าได้แต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันแล้วก็ได้มีทรัพย์เสมอกันแล้วก็ได้ลูกชายเป็นคนแรกเห็นไหมเขาปรารถนาอย่างนี้พอปรารถนาบนบานศาลกล่าวที่ใต้ต้นไม้ใสเสร็จแล้วก็นางก็ไปอยู่บ้านสามี20ปีก็คิดดูสิว่าลูกชายจะอายุเท่าไหร่ลูกชายก็ต้องอายุ20ปีก็คือยศเศรษฐีในยมลูกนางสุชดานางสุชดากลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อพอดีช่วงนั้นพระพุทธเจ้าออกจากทุกขละกิริยาก็ลืมสัญญา20ปีที่ผ่านไปนึกคือมาได้โอ้ตอนที่เป็นสาวเราได้บนไว้ที่ต้นไม้ใส่ว่าเราจะต้องมาแก้บนนางก็เลยเอาข้าวมะทุปายาส49ก้อนเนี่ยไปแก้บนแล้วก็เป็นเหตุทำให้พระองค์ได้ฉันข้าวมัทุปายาสและเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย์ที่เมืองพาราณสียะสะเศรษฐีในพรรษานั้นเกิดความเบื่อหน่ายลูกชายของสุชาดาเองเบื่อหน่ายก็ไปบ่นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระพุทธองค์ทรงจงกรมอยู่พระองค์ตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาเราจะแสดงธรรมให้ฟัง
มันตรงกับใจของท่านและท่านก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังคืออนุบุพิกถาและอริยสัจสี่พอแสดงธรรมจบได้บรรลุโสดาบันขณะที่ฟังธรรมน่ะพ่อตามไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยพราหมณ์ผู้เป็นบิดาไปมองไม่เห็นลูกชายพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธาภิสังขารหมายความว่าบังเงาไว้พูดภาษาไทยเรียกว่าบังเงาอิทธาภิสังขารคือเนรมิตพ่อลูกไม่ให้เห็นกันพอลูกชายสำเร็จเป็นพระโสดาบันบิดาก็มองเห็นลูกชายอ้าวลูกติสะทำไมลูกมานั่งอยู่นี้พ่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าโอ้ลูกมาเนี่ยเพราะว่าได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ดีเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าและลูกชายไปกินข้าวที่บ้านพระพุทธเจ้าก็เลยไปเทศโปรดยสะเศรษฐีเป็นครั้งที่สองมารดาบิดาและภรรยาได้ฟังธรรมได้บรรลุโสดาบันเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยครั้งแรกในโลกพระรัตนตรัยอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงพระรัตนตรัยในโลกก็คือแม่ของยสะนั่นแหละโยมผู้ชายด้วยพ่อยสะยสะเศรษฐีฟังธรรมครั้งที่สองเป็นพระอรหันต์แต่ว่ายสะเศรษฐีน่ะเป็นเรื่องที่น่าฟังเดี๋ยวมีโอกาสมาเล่าให้ญาติโยมฟังแต่สำหรับเรื่องที่กล่าวนี้เป็นเรื่องพระกุมารและคัสสปะท่านเป็นลูกของธิดาเศรษฐีคนอินเดียคนพราหมณ์เนี่ยจะต้องปรารถนาลูกชายเป็นคนแรกแล้วก็นางก็ได้แต่งงานเมื่อแต่งงานก็พ่อแม่ก็หมดห่วงเมื่อแต่งงานก็ปฏิบัติวัดถากสามีดีพ่อผัวแม่ผัวอ้อนวอนพ่อผัวแม่ผัวเห็นว่าลูกสะใภ้ปฏิบัติดีก็อนุญาตให้บวชถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาพอแต่งงานได้ 3-4-5 เดือนพอบวชพอบวชไปอยู่ในสำนักของพระเทวทัตท้องมันป่องขึ้นลุกทีพองขึ้นพองขึ้นอ้าวภิกษุณีทั้งหลายก็นำเรื่องไปแจ้งพระเทวทัตพระเทวทัตก็หาว่านางภิกษุณีไปคบชู้สู่ชายทำไมบวชภิกษุณีจึงมีท้องได้ไล่นางภิกษุณีหนีไม่ตรวจสอบอะไรเลยนางภิกษุณีน้อยใจว่าเราเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อพระเทวทัตแล้วบวชเพื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระเทวทัตไม่ให้อยู่เราจะอยู่ไปทำไมไปอยู่สำนักของพระพุทธเจ้าดีกว่านางจึงไปหาภิกษุณีในพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบเหตุมาตั้งแต่ต้นจนจบว่านางภิกษุณีนะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ที่ตั้งครรภ์นะมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้ามอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เรียกประธานวัดคืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีฝ่ายบ้านเมืองคือพระเจ้าประสิทธิโกศลและก็อุบาสิกาผู้เป็นอุปถัมภ์ของก็คือนางวิสาขามาก็มามอบให้นางวิสาขาเป็นคนตัดสินคดีความทางฝ่ายญาติโยมนางวิสาขาก็กั้นม่านเปิดสะดือใช่ไหมดูหน้าท้องดูขาดูมือดูเท้านับเดือนนับปีนางวิสาขาฉลาดพอนาโอนางภิกษุณีเนี่ยตั้งท้องมาตั้งแต่ก่อนบวชนำเรื่องนี้กราบเรียนพระอุบาลีเถระผู้ชำนาญในพระวินัยพระลังหุนนี่เป็นเลขานะโยมพระลังหุนพระโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้พระอุบาลีประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่านางภิกษุณีบริสุทธิ์เมื่อครบ10เดือนก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายนางภิกษุณีเนี่ยคลอดลูกมาก็เลี้ยงลูกจับผู้ชายจับได้เพราะมันเป็นลูกไม่ได้คิดอะไรเนี่ยไม่เป็นอาบัตินะโยมเลี้ยงลูกของนางภิกษุณีเลี้ยงลูกอยู่นี่ต้องคิดที่ไปที่มานะอย่างเหมือนพยาบาลผู้หญิงจับพระป่วยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เป็นไรเหมือนนางภิกษุณีคลอดลูกมาเป็นลูกชายก็เลี้ยงลูกตัวเองอยู่ในวัดกุฏินางภิกษุณีอยู่หลังกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้อนรับปฏิสันถารพระเจ้าแผ่นดินประเสนที่โกศลลูกของหนังเกิดร้องไม่หยุดพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ยินเสียงว่าอันนี้อะไรกันโอ้เสียงลูกของนางภิกษุณีว่าไงโอ้ต่อไปถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาว่าบวชมาเป็นพระเป็นภิกษุณีมีลูกมีเต้าเขาจะตำหนิติฉินถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะขอไปเลี้ยงไว้ราชสำนักได้ไหมพระองค์ก็ได้แล้วก็ส่งไปบอกนางภิกษุณีเอาลูกเนี่ยไปเลี้ยงไว้ในราชสำนักเลี้ยงมา 5-6 ปีขึ้นปีที่7เด็กมันก็วิ่งได้เดินได้มันก็เข้าใจความหมายเด็กก็วันนี้จะไปเยี่ยมพระเจ้าตาคนนั้นก็จะไปเยี่ยมพระเจ้ายาย
จะไปเยี่ยมเสด็จพ่อเสด็จแม่มาถึงลูกพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยสงสัยก็ไปถามพระราชบิดาว่าเสด็จพ่อใครเป็นเสด็จพ่อของหม่อมฉันก็เรานี่ยังไงพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วใครเป็นหม่อมแม่ของหม่อมฉันก็นั่นนางนมเด็กมันสงสัยแม่ของคนอื่นมีคนเดียวทำไมแม่ของหม่อมฉันมีหลายคนวะมีหลายคนสงสัยพระเจ้าประสิทธิโกศลโอ้เด็กคนนี้ฉลาดต่อไปก็ปิดความลับไม่ได้ก็เลยพูดความจริงลูกรักอันที่จริงเจ้าก็ไม่ใช่ลูกของพ่อหรอกแต่เจ้าเนี่ยเป็นลูกของนางภิกษุณีคำว่ากัสสปะแปลว่าลูกของนักพรตนะกัสสปะแปลว่านักบวชหรือนักพรตพอพระราชาเอามาเลี้ยงจึงมีคำนำหน้าว่ากุมารนี่กุมารและกัสสปะเดิมชื่อกัสสปะที่นำมานำหน้าว่ากุมารและกัสสปะก็เพราะเป็นลูกของพระราชาที่ไปชุบเลี้ยงไว้จึงชื่อนั้นมาตลอดพระเถระรูปนี้เมื่อบวชแล้วเนี่ยจึงมีกิตติศัพท์งานพระศาสนาเผยแพร่กระจายไปไกลเช่นไปตอบปัญหาพระเจ้าปายาสิซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเนี่ยที่เนี่ยพระกุมารกัสสปะองค์นี้ไปเป็นคนไปโปรดพระกุมารกัสสปะก็ตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอยู่ได้ฟังพระเจ้าประสิทธิโกศลบอกว่าพ่อไม่ได้เป็นพ่อของเจ้าและแม่นมก็ไม่ใช่แม่ของเจ้าแม่ของเจ้าคือนางภิกษุณีที่เกิดอยู่ในสำนักนางภิกษุณีในวัดพระเชตวันเท่านั้นเด็กคิดละโอสังสารวัฏเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาต่ำสูงสูงไม่รู้ที่ต่ำที่สูงสังเวชใจในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษแล้วเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดบอกพระเจ้าประสิทธิโกศลสมเด็จพ่อหม่อมฉันอยากบวชโอ้ลูกรักถ้าอย่างนั้นพ่อก็จะให้เจ้าบวชพระเจ้าประสิทธิโกศลก็จัดเกณฑ์ทัพโยธาแห่ขบวนเอากุมารกัสสปะไปบวชเป็นสามเณรนางภิกษุณี7ปีตั้งแต่ไปอยู่ในราชสำนักไม่เคยได้เห็นหน้าเพราะว่าอยู่ในราชสำนักมันเป็นที่ละโหฐานนางภิกษุณีเพราะความรักลูกความเป็นแม่นี่น้ำตาไม่เคยขาดจากเบ้าตาของผู้เป็นแม่พอรู้ว่าลูกมาบวชตอนนี้ไปคุยเช้าคุยบ่ายคุยเย็นเนนเป็นผู้มีอัธยาศัยเป็นบารมีสูงโอ้เรามาอยู่ใกล้แม่เนี่ยไม่มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมเอาอย่างนี้หนีไปปฏิบัติที่อื่นดีกว่าก็บอกโยมแม่กะลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ปัจจันตคามชายแดนอีก12ปีบวชเมื่ออายุ7ปีไปอีก12ปีนางภิกษุณีด้วยความเป็นห่วงลูกคิดถึงลูกน้ำตาท่านบอกว่าไม่เคยขาดออกจากเบ้าตาของนางภิกษุณีเลยด้วยอำนาจแห่งความรักตอนที่สามเณรจะกลับมาเนี่ยปฏิบัติธรรมพอกลับมาแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ป่าอันธวันเพื่อนสหธรรมิกในศาสนาของตั้งแต่พระกัสสปะที่ไปเกิดเป็นสุทธวาสพรหมลงมาถามปัญหา15ข้ออะไรชื่อว่าจอมปลวกอะไรชื่อว่าลิ่มสลักอะไรชื่อว่าอึงอ่างเนี่ยที่ว่าเทวดานะมาถามปัญหาและปัญหาข้อนี้เมื่อพระพุทธไม่มีมนุษย์เทวดาพรหมท่านใดที่จะตอบได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจงเอาปัญหานี้ไปถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าตอบอย่างไรและเจ้าให้ยึดหลักนั้นสามเณรกุมารและกัสสปะก็นำปัญหาเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบปัญหาแต่ละข้อแต่ละข้อและในที่สุดก็จบปัญหา15ข้อไปนั่งอยู่ในป่าตะวันบรรลุเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วเย็นวันนั้นน่ะที่กลับมาจากปฏิบัติอีก12ปีเป็น18 7กับ12เป็นเท่าไหร่โยมว่าฮะ7กับ12 19ปี19ปีแล้วก็นับอยู่ในท้องอีก10เดือนเป็นเท่าไหร่19 20พอดี20ปีพอดีท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตอนเช้าท่านออกบิณฑบาตนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาเนี่ย
ออกบิณฑบาตเหมือนกันไปเจอสามเณรซึ่งเป็นลูกชายมองดูการเดินมองหน้ามองหลังมองการนองมือรองเท้ามองตาโอ้จำได้ลูกเราจำได้ลืมไอ้ความรักที่มีในใจเนี่ยเพราะความผูกพันระหว่างแม่ลูกนี่โยมแม้จะห่างกันก็จริงสามเณรกลับมาก็ยังไม่ไปบอกโยมมันดาว่าเนนมาพอมาถึงวัดเชตวันแล้วไปพักอยู่ป่าอันธวันป่าอันธวันทำไมเรียกว่าป่าอันธวันอันทะแปลว่ามืดบอดวนะแปลว่าป่าคนไทยเรียกว่าป่าดงดิบเพราะว่าป่าดงดิบเป็นยังไงคือมันป่ามันหนาแน่นพระอาทิตย์ไม่สามารถที่จะสาดแสงลงมาสู่พื้นดินได้เพราะใบไม้มันหนาทึบมากเพราะฉะนั้นพื้นล่างมันจึงเย็นใช่ไหมโยมเขาเรียกว่าป่าอันธวันอันธะแปลว่ามืดมิดวนะแปลว่าป่าคนไทยเรียกว่าดงพญาเย็นเคยได้ยินไหมโยมนั่นเดี๋ยวนี้ไม่มีเย็นแล้วเพราะว่าเขาเอาป่าไปหมดแล้วปากช่องโคราชไหมแต่นั่นอ่ะคนไทยเรียกว่าดงพญาเย็นแต่คนอินเดียเรียกว่าป่าอันธวันสามเณรไปถามปัญหาพระพุทธเจ้า15ข้ออันนี้เวลามันน้อยก็เลยเล่าย่อๆให้ญาติโยมฟังพระพุทธเจ้าตอบปัญหา15ข้อจบแล้วสามเณรเอาไปปฏิบัติคืนเดียวในวัมมิกสูตรสูตรที่พูดถึงเรื่องจอมปลวกเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็ตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตแม่สามเณรกุมารแล้วก็ไปเห็นสามเณรกำลังออกบิณฑบาตโอ้นี่ลูกเณรนี่หว่าพอรู้ว่าลูกเนี่ยใจมันจำได้นะลืมภาวะความเป็นภิกษุณีอุ้มบาตรแล้วอุ้มบาตรอยู่พอเจอลูกยกบาตรขึ้นลืมห่มจีวรลูกแม่ลูกเนนวิ่งไล่จะไปกอดสามเณรให้สมกับใจละสามเณรผู้เป็นพระอรหันต์รู้เลยว่ามารดาของตนเองถ้าเราพูดคำอันเป็นที่รักเนี่ยมารดาของตนเองนี่จะไม่ได้บรรลุธรรมแต่ถ้าเราพูดคำอันเป็นไม่เป็นที่รักพูดให้มารดาเนี่ยตัดขาดจากความรักมารดาจะได้บรรลุธรรมนางภิกษุณีวิ่งไปด้วยความรักเหยียบชายจีวรหกล้มลูกเนรลูกแม่สามเณรก็บอกว่าหญิงบ้าแกพูดว่าใครเป็นลูกของเจ้าทำอะไรอยู่เนี่ยมาเรียกข้าว่าเป็นลูกนางภิกษุณีไม่เชื่อหูของตัวเองว่าสามเณรพ่อเนรพูดอะไรหญิงบ้าเธอพูดอะไรมาเรียกใครว่าเป็นลูกนี่มาบวชมาทำอะไรจะมาเรียกใครอย่างคนนั้นคนนี้เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเธอน้องนะยกตัวอย่างให้ฟังนางภิกษุณีน้ำตาไม่เคยขาดจากเบ้าตานับตั้งแต่สามเณรออกจากวัดพระเชตวันไป12ปีเป็นสามเณรน้ำตาไม่เคยขาดจากเบ้าตาเลยวันนั้นสามเณรพูดคำอันไม่เป็นที่รักนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาตัดจากความเป็นลูกสลัดจีวรลุกขึ้นไปอาบน้ำนั่งบัลลังก์เดียวดูที่ยมบารมีที่สะสมมาบริบูรณ์แล้วนั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์โยมว่าบรรลุยากไหมมันไม่ยากนี่สังสารวัฏเนี่ยโยมมันอวิชชานะคือลิ่มสลักมันปิดบังสัจจะสี่ของนางภิกษุณีเป็นสังสารเป็นธุลีคือกิเลสที่ปิดกั้นกระแสจิตในการบรรลุธรรมบรรลุธรรมก็มาเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามนั่นแหละนะเข้าใจเรื่องรูปเป็นรูปนามเป็นนามมันถอนตัวอัตตานี่เองเรียกว่าบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมเสร็จสามเณรบิณฑบาตฉันเสร็จเรียบร้อยก็เอาอาหารไปส่งมารดาบอกว่าโยมแม่โทษอันใดที่ลูกได้กล่าวล่วงเกินโยมแม่ขอให้โยมแม่อโหสิกรรมให้ลูกเนนด้วยถ้าลูกเนนกล่าวคำอันเป็นที่รักโยมแม่จะไม่ได้บรรลุธรรมถ้าโทษอันใดที่ลูกเนนได้กล่าวล่วงเกินนะขอให้โยมแม่อโหสิกรรมให้ลูกเนนด้วยภิกษุณีผู้เป็นมารดาขอขมาสามเณรเสร็จแล้วก็รับอาหารไปฉันนี่สามเณรกุมารและกัสสปะเนี่ยโปรดโยมมารดาและนางภิกษุณีได้ที่พึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับพระเทวทัตไล่หนีมาอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่อนุเคราะห์แล้วจนเป็นนี่ดูที่คนที่มีบารมีอันบริบูรณ์ดูยังแต่งงานมีลูกเต้าเป็นภิกษุณี
เสร็จแล้วออกบวชลูกก็เป็นพระอรหันต์นางก็เป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วก็ภิกษุทั้งหลายก็มาพูดคุยโอ้อัศจรรย์เหลือเกินพระพุทธเจ้านะเป็นที่พึ่งของนางภิกษุณีแล้วก็สามเณรนี่ก็เป็นผู้ยอดกตัญญูเป็นผู้มีเสียงไพเราะแสดงธรรมอันวิจิตรเพราะเป็นพระอรหันต์นั่นเนี่ยเป็นสามเณรก็แสดงธรรมอันเสียงไพเราะมาพูดอยู่ในธรรมสภาตอนเย็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกำลังคุยเรื่องอะไรกันภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลบอกว่ากำลังคุยเรื่องแม่ของสามเณรคือนางภิกษุณีได้บรรลุธรรมสามเณรก็อนุเคราะห์ด้วยความกตัญญูภิกษุทั้งหลายนางภิกษุณีนะไม่ใช่อาศัยเราเป็นที่พึ่งในครั้งนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนางภิกษุณีก็เอาเราเป็นที่พึ่งเหมือนกันเอาสิแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยที่พูดอย่างนี้หมายความว่านางภิกษุณีหวังพึ่งลูกแต่การหวังพึ่งลูกนะมันเป็นเหตุนำทุกข์มาให้แต่ธรรมะเมื่อบั้นปลายชีวิตที่นางภิกษุณีได้บรรลุไม่ใช่บรรลุเพราะลูกแต่นางภิกษุณีบรรลุเพราะตนเองปฏิบัติเองใช่ไหมอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ยกเรื่องนางภิกษุณีเป็นตัวอย่างหวังจะพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ได้ที่พูดอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนางภิกษุณีแต่สามเณรไม่ต้องพูดแล้วเพราะท่านเป็นพระอรหันต์โกหินาโถปโรสิยาหมายความว่านางภิกษุณีจะเอาใครเป็นที่พึ่งเป็นไปไม่ได้หมายความว่าต้องตนเองนั้นเป็นที่พึ่งของตนเองอัตตาหิสุทันเตนะนาถังลัปติตุนทุนละพังตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลพึงหาได้โดยยากพอพระองค์ทรงแสดงธรรมจบภิกษุผู้นั่งสนทนาธรรมฟังกันนิยมฟังพุทธพจน์บทบาลีตัดอุเทศแห่งธรรมโดยย่อแค่นั้นฟังบรรลุเลยโยมว่าแปลกไหมไม่น่าบรรลุนะไม่โยมแต่ทำไมภิกษุเหล่านั้นจึงได้บรรลุบารมีโยมเหมือนดอกท่านบอกว่าบารมีไม่ควรพูดว่าเอ๊ะพูดเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่น่าจะบรรลุได้บารมีโยมบารมีท่านอุปมาเหมือนบัวพ้นน้ำใช่ไหมดอกบัวพ้นน้ำพอพระอาทิตย์ทอแสงไปยังไงบานแล้วพวกเราบานเหมือนกันเนี่ยนั่งคอหักคอพับกันมันพ้นมาแล้วนะเนี่ยบารมีไปดูถูกว่าเออคนอย่างนี้บรรลุไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเรื่องของการบรรลุธรรมนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลและในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ไม่มีอภิญญาจิตก็อยากจะทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางภิกษุณีเคยเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นมาอย่างไรพระเจ้าค่ะว่านางภิกษุณีเนี่ยไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วในชาติปางก่อนเป็นยังไงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยถามภิกษุทั้งหลายพวกเธออยากฟังไหมก็อยากฟังถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงย้อนรอยถอยอดีตไปว่าภิกษุทั้งหลายอดีตการนานมาแล้วเราเคยเสวยประชาติเป็นพญาเนื้อชื่อว่านิโครธพญาเนื้อก็คือกวางเป็นหัวหน้ากวางกวางโพธิสัตว์ชื่อว่านิโครธมีบริวาร500แล้วก็มีบริวารของพระเทวทัตอีก500ชื่อว่าสาขะเกิดเป็นเนื้อเหมือนกันอยู่ในเมืองพาราณสีพระเจ้ากาสีพรหมทัตมีเกมกีฬาก็คือจะต้องพาบริวารไปล่าเนื้อทุกวันเพื่อแม่นธนูยิงธนูกีฬายิงธนูฆ่าสัตว์ประชาชนไม่มีเวลาอันกินอันนอนทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะไปกับพระราชาก็เลยคิดหากันว่าล้อมรั้วในพระราชอุทยานแล้วก็ไปต้อนฝูงเนื้อมาอยู่พวกเราจะได้ทำมาหาเลี้ยงชีพกันทีก็ไปได้ฝูงเนื้อ2พวกคือฝูงเนื้อชื่อว่าสาขะของพระเทวทัต500แล้วฝูงเนื้อของพระพุทธเจ้าชื่อว่านิโครธอีก500
แล้วเนื้อสองผงก็มาตกลงกันว่าจะต้องแบ่งเวรกันมาให้พระเจ้ากาสีพรหมทัตแม่นธนูทุกวันวันละหนึ่งตัวพอดีเป็นวาระเวรของนางเนื้อนางเนื้อตัวนี้ก็อยู่ในบริวารของพระเทวทัตกำลังตั้งท้องถึงเวลายังไม่ทันคลอดก็จะถึงเวลาจะต้องไปถูกแม่นธนูถูกฆ่าตายที่ตะแลงแก่งนางก็เลยไปขอร้องจากหัวหน้าฝูงเนื้อชื่อว่าสาขะซึ่งเป็นฝ่ายพระเทวทัตพระเทวทัตไม่มีเหตุผลถึงเวลาก็ให้ไปตายอย่างเดียวไม่ฟังเหตุผลนางก็น้อยใจหาที่พึ่งไม่ได้ก็อยู่ในสำนักของพระเทวทัตพึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งพญาเนื้อชื่อว่าวินิโครธดีกว่าพอไปเห็นวินิโครธไปขอร้องว่าดิฉันอยู่ที่ฝูงเนื้อชื่อว่าสาขะพึ่งไม่ได้จึงมาพึ่งพระองค์นี่แหละเนื้อพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์สัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแม้เกิดเป็นเหี้ยเป็นอูดเป็นลาเป็นโขพูดภาษาคนได้นะโยมพูดภาษาคนได้เป็นลิงเป็นข้างพูดได้หมดเลยเป็นกาเป็นนกพูดได้หมดพูดภาษามนุษย์ได้เพราะพระโพธิสัตว์มีสัญญาอยู่3 4ประเภทสัญญาของสัตว์โลกมี3อย่างกินกามกลัวตายกามสัญญารู้จักเสพกามโคจรสัญญารู้จักหากินและก็มรณสัญญารู้จักกลัวตายแต่พระโพธิสัตว์มีสัญญาคือธรรมสัญญามีความกตัญญูกตเวทีพูดภาษามนุษย์รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกถ้าเราไปอ่านปัญญาสัจชาดกในคัมภีร์ขุททกนิกายเนี่ยพระโพธิสัตว์จะเทศสอนพระราชาทั้งนั้นเลยโยมพูดภาษามนุษย์เป็นเหี้ยเป็นอูฐเป็นลาเป็นโคแม้โคนันทวิสารก็เป็นพระพุทธเจ้าของเราพูดภาษามนุษย์ได้ในที่สุดพระโพธิสัตว์ชื่อว่านิโครธบอกว่าเจ้ามาทำไมท่านเจ้าขาสำนวนไทยนะดิฉันอยู่ในฝูงของเนื้อชื่อว่าสาขะฝ่ายพระเทวทัตบอกว่าขอร้องไม่ได้จึงมาหวังพึ่งพระองค์เนื้อนิโครธบอกไม่เป็นไรขอให้เจ้าคลอดบุตรเสียก่อนแล้วจึงไปทำหน้าที่แต่วันนี้เราขอไปตายแทนท่านเนื้อชื่อว่านิโครธเนี่ยยอมสละชีวิตของตนเพื่อรักษาบริวารของเสร็จแล้วพอถึงเวลาพระเจ้ากาสีพรหมทัตเห็นพญาเนื้อพญาเนื้อนิโครธโพธิสัตว์ไปยืนหยุดที่ตะแลงแกงเอาคอไปเลียงหมอนไว้ให้แม่นธนูพระเจ้ากาสีมนุษย์ทำไมมันไม่ใช่เวรของเจ้าทำไมเจ้าจึงมาถึงตรงนี้ขอถวายพระพรมันมีแม่เนื้อตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องถ้ามาถูกแม่นธนูไม่ได้ตายตั้งแต่แม่เนื้อลูกเนื้อที่อยู่ในท้องก็ตายด้วยเพราะหม่อมฉันสงสารลูกในท้องของแม่เนื้อจึงต้องมาถ่ายชีวิตเพื่อตายแทนเนื้อนั้นพระเจ้ากาสีพรหมทัตฟังอูขนาดสัตว์มันยังรักวัวกลัวตายรักบริวารเราเป็นมนุษย์ทำไมไม่มีหิริโอตตัปปะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ฆ่าชีวิตของท่านเราอภัยโทษให้ท่านและอภัยโทษให้แม่เนื้อถ้าพระองค์ให้อภัยแก่หม่อมฉันและแม่เนื้อและฝูงเนื้อที่อยู่ในป่าก็ยังมีภัยอยู่เออถ้าอย่างนั้นเราก็อภัยโทษให้แก่ฝูงเนื้อที่อยู่ในป่าในพระราชอุทยานด้วยนี่แหละคือที่มาของที่อภัยทานนะโยมวัดก็ดีพระราชอุทยานเป็นที่อภัยทานเขาจะไม่ฆ่าสัตว์จึงเป็นเขตอภัยทานพระเจ้ากาสีพรหมทัตได้ฟังคารมของพระโพธิสัตว์เสร็จพระโพธิสัตว์นิโครธก็เลยให้พระเจ้ากาสีพรหมทัตได้สมาทานศีลทำกุศลสุจริตสิ้นอายุขัยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยภิกษุทั้งหลายนางเนื้อเป็นได้ที่พึ่งได้ชีวิตเพราะอาศัยในการนั้นและลูกเนื้อก็ถูกแม่สอนว่าลูกเอ๋ยเวลาเจ้าเดินไปในฝูงเจ้าอย่าไปในฝูงเนื้อของเนื้อชื่อว่าสาขะเจ้าจงไปในฝูงเนื้อที่ชื่อว่านิโครธการตายในสำนักของฝูงเนื้อชื่อว่าสาขาไม่ประเสริฐเลย
การตายในฝูงเนื้อชื่อว่านิโครธเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าแม่เนื้อสอนลูกเลยอยู่กับคนไม่มีความคุณธรรมไม่มีความกตัญญูอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปใกล้ทำนองนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็นำเรื่องที่พึ่งของนางภิกษุณีไม้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็ภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมถามว่าที่ยกเรื่องนี้มาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าบารมีอยู่บารมีที่สะสมไว้พระกุมารและกัสสปะเมื่อท่านได้บวชเป็นพระแล้วเมื่อท่านอายุ20ท่านก็ได้บวชเป็นพระเป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันกว้างไกลพระพุทธเจ้าจึงประชุมภิกษุสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายพระกุมารและกัสสปะเป็นผู้มีธรรมะอันกถาวิจิตนะหมายความว่ากล่าวธรรมได้วิจิตพิสดารแล้วก็มีเสียงไพเราะเนี่ยที่ท่านได้อย่างนี้เพราะท่านปรารถนามาแล้วในพระพุทธเจ้านามว่าปัทมุตตระปัทมุตตระเราก็ได้ยินพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องพระกุมารและกัสสปะอัตหิอัตโนนาโถนี่คืออยู่ในเรื่องนี้อยู่ตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันเนี้ยตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนในที่นั้นก็ได้เกิดสติปัฏฐาน4ไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้โยมบ้านเป็นที่พักกายสถานที่เป็นที่พักอาศัยธรรมะเป็นที่พักใจญาติพี่น้องเป็นที่อาศัยในโลกนี้อาหารเป็นเครื่องอาศัยในวันนี้แต่บุญกุศลความดีเป็นที่พักเป็นที่พึ่งของเราในสังสารวัฏนี้และคนที่จะทำให้เราพ้นจากกองทุกข์ไม่มีอะไรนอกจากพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เราก็ต้องจับประเด็นให้ถูกว่าโอ้ที่ยกเรื่องนี้มาให้เห็นเป็นตัวอย่างคือเรื่องของบุญบุญมันเป็นที่เกาะที่ยึดเราตั้งเป้าหมายว่าขอให้เกิดปัญญาแล้วก็พูดธรรมะได้วิจิตรงดงามและเสียงไพเราะนี่เป็นเพราะความปรารถนาความปรารถนาที่มาด้วยอานุภาพแห่งบุญนี่พระกุมารและกัสสปะได้ปัญญาเลิศก็เพราะว่าความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างบุญเราก็ต้องตั้งความปรารถนาไว้ความปรารถนาเป็นเหตุนำพาไปสู่ความสำเร็จถ้าเราไม่ปรารถนาไว้เราไม่รู้จะไปที่ไหนเลยอย่างเรามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่เราปรารถนาขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไปเหมือนกันแต่ว่าไม่เด่นแต่ถ้าเราปรารถนาความเป็นผู้มีปัญญาเลิศอย่างพระสารีบุตรท่านก็ปรารถนาไว้พระกุมารและกัสสปะท่านก็ปรารถนาไว้จนเรื่องมันดังขึ้นมาพระกุมารและกัสสปะเนี่ยท่านเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าปายาสิทธิ์หลังจากที่พระเจ้าปเสธิโกศลให้อำมาตย์ซึ่งเป็นทหารเนี่ยคือพระเจ้าปยาสิไปลบและได้ชัยชนะแล้วพระเจ้าปเสธิโกศลเลยแบ่งราชอาณาจักรให้เป็นแคว้นปกครองตัวเองแล้วให้พระเจ้าปยาสิเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินดูแลในประชาชนในแว่นแคว้นนั้นและเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิพระกุมารและกัสสปะเถระซึ่งมีบริวารมีไปที่ไหนมีภิกษุ500เป็นบริวารไปโอ้เรื่องนี้มันคนทัพพระมากบริวารมักไปไหนมันปรากฏในหมู่คณะนั้นพระเจ้าปายาสิเมื่อทราบข่าวว่าพระกุมารและกัสสปะมาจะไปถามปัญหาเลยนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีทำนองนั้นเดี๋ยวจะลำเอามาให้ฟังโดยย่อนะแต่จริงๆถ้าใครอยากจะทราบโดยพิสดารก็ไปเปิดอ่านในพระไตรปิฎกในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสอยู่ในเล่มที่12คัมภีร์มัชฌิมนิกาย10นะ10หรือ12เออไปดูเองก็แล้วกันแล้วอยู่ในคัมภีร์อุปริปันธาสพระเจ้าปายาสิไปถามพระกุมารและกัสสปะว่าท่านกุมารและกัสสปะโยไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริง
พระกุมารและกัสสปะก็ถวายพระพรตอบปัญหาพระเจ้าไปบอกขอถวายพระพรมหาบพิตรถามว่าพระองค์เนี่ยที่ไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระองค์เอาอะไรมาตัดสินเหตุที่ไม่เชื่อเพราะว่าโยมนั้นเห็นคนทำดีแล้วสั่งบอกไว้ว่าเมื่อเจ้าไปสวรรค์แล้วให้เจ้ากลับมาบอกเราทุกคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครมาบอกเราเลยว่าไงเพราะฉะนั้นโยมจึงไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงและคนที่ทำความชั่วมีนักโทษประหารชีวิตโยมเนี่ยเอาโลงแก้วมาครอบไว้ว่าวิญญาณมันจะออกทางไหนแล้วก็ประหารชีวิตให้นักโทษถึงแก่ความตายแล้วก็บอกไว้ว่าถ้าเต้าตายแล้วไปตกนรกแล้วเนี่ยขอให้มาบอกเราพระเจ้าปายาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีใครบอกโยมจึงไม่เชื่อพระกุมารและกัสสปะก็เลยอุปมาเปรียบเทียบถวายพระพรตอบปัญหาพระเจ้าปายาสิว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรธรรมดาคนที่เป็นนักโทษชกาจฉกรรจ์ถ้ามหาบพิตรจับนักโทษได้และนักโทษคนนั้นมาขอร้องอุทธรณ์ฎีกาบอกว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหม่อมฉันเนี่ยมีลูกมีภรรยามีครอบครัวมีพ่อมีแม่ก่อนจะประหารชีวิตขอให้หม่อมฉันเนี่ยได้ลาไปลาสั่งญาติเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะกลับมาให้มหาบพิตรประหารชีวิตถามว่ามหาบพิตรจะปล่อยนักโทษตัวชกาจฉกรรจ์ไปไหมไม่ปล่อยสิพระคุณเจ้าทำไมเพราะว่านักโทษมีโทษประหารชีวิตชั้นใดก็ดีมหาบพิตรคนที่ตายแล้วไปตกนรกโยมพระบาลเขาไม่ปล่อยมาหรอกเหมือนกับนักโทษที่มามีโทษถึงประหารชีวิตเขาไม่ปล่อยให้ไปลาหมู่ญาติฉันใดโยมพระบาลเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยนักโทษมาจากนรกฉันใดก็ฉันนั้นพระคุณเจ้าพูดไปก็มีเหตุผลเอาวันนี้มาดูว่าเรื่องสวรรค์ไม่มีจริงที่ว่าไม่มีจริงก็เพราะที่โยมไม่เชื่อเพราะว่าคนที่ทำความดีแล้วไปเกิดบนสวรรค์นะตายแล้วไปเกิดไม่มีใครกลับมาบอกโยมเลยโยมจึงไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงอันนี้ก็เหมือนกันมหาบพิตรอาตมาอยากอุปมาเปรียบเทียบให้มหาบพิตรฟังว่าคนที่อยู่มนุษย์ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เหมือนบุคคลที่ตกอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดมาหลายสิบปีวันหนึ่งมีคนใจดีมายกเอาบุรุษนั้นยกขึ้นมาให้อาบน้ำแต่งตัวทาน้ำหอมแล้วจะให้บุรุษนั้นโดดลงไปในหลุมมูดหลุมคูดดีกว่าถามว่าจะลงไปไหมไม่ลงที่พบรูดคูดเป็นของไม่สะอาดชั้นใดก็ดีมหาบพิตรคนที่ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เพราะว่าเทวดาย่อมเกลียดมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยทำความชั่วมีกลิ่นเหม็นไกลเป็นร้อยโยชน์ถึงอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็อธิบายดีแต่โยมก็ยังไม่เชื่อว่าไงอันนี้มันมี15ข้อนะอันนี้มาข้อเดียวยกตัวอย่างมาเวลามันจะไม่พอเสร็จแล้วพระกุมารและกัสสปะก็บอกว่ามหาบพิตรความคิดของมหาบพิตรเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนเลี้ยงหมูบ้านนอกว่างั้นมันเป็นยังไงพระคุณเจ้าอ้าวคนเลี้ยงหมูบ้านนอกก็เลี้ยงแบบบ้านนอกพอถึงตอนเช้าสว่างขึ้นมาบุรุษนั้นก็เอาถุงอยู่บ้านนอกในปัจจันตคามก็เอาถุงไปเก็บอุจจาระแห้งของมนุษย์ว่างั้นเพราะว่ามันประหยัดคนเลี้ยงหมูบ้านนอกไปเก็บอุจจาระมนุษย์แห้งตามหมู่บ้านจันทานใส่ถุงเก็บใส่ถุงมาเรื่อยมาพอเดินมาในระหว่างทางเกิดฝนหาใหญ่มันตั้งเขาขึ้นมาฝนตกขึ้นมาเกิดอุจจาระมันถูกน้ำขึ้นมาที่เป็นยังไงโยมว่าคนทั้งหลายก็ถามว่าพ่อคุณพ่อคุณทำอะไรโอ้เก็บอุจจาระแห้งเอาไปทำไมเอาไปเลี้ยงหมูไอ้ตอนฝนไม่ตกก็พูดดีสบายแต่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยเกิดมันไปถูกอุจจาระขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ว่าโยมว่าอุจจาระมันก็ถูกน้ำมันก็เละสิโยมกลิ่นอุจจาระน้ำอุจจาระมันก็ไหลลาดตัวบุรุษ
บุรุษเลี้ยงหมูบ้านนอกคนทั้งหลายผู้มีตาดีก็บอกว่าพ่อคุณทำไมคุณไม่ทิ้งอุจจาระอันนั้นมันมีกลิ่นเหม็นยังเพราะมันไหลอาบกายของท่านมีกลิ่นเหม็นและไม่สะอาดด้วยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเก็บมานานแล้วนะความคิดของมหาบพิตรมันก็ไม่ต่างอะไรกับบุรุษบ้านนอกเลี้ยงหมูนั่นแหละนะแม้ว่าอุจจาระมันจะมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดและพระองค์ก็ยังไม่เลิกละความชั่วนั้นพระคุณเจ้าโยมนั้นน่ะฟังธรรมะของพระคุณเจ้าโยมชอบใจพระคุณเจ้ามาตั้งแต่อุปมาข้อแรกแล้วโยมเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเอ้าถ้าอย่างนั้นทำไมมหาบพิตรจึงให้อัตมาลำบากอุปมาเปรียบเพราะโยมอยากจะฟังพระคุณเจ้าอุปมาอุปไมยว่าพระคุณเจ้าแสดงธรรมได้วิจิตรงดงามได้ละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้โยมอยากจะฟังไม่อิ่มไม่เบื่อจึงถามไม่มีที่สิ้นสุดอันที่จริงแล้วท่านเข้าใจบรรลุตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยพระเจ้าปายาสิพอพระเจ้าปายาสิสุเสียงด่งดังพระกุมารแล้วก็ปากไปปากทิฏฐิของพระเจ้าปายาสิทำไมโยมไม่ละทิฏฐิความคิดความเห็นอันชั่วร้ายอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมเชื่อถือมานานถ้าผมไปรับเลี้ยวชาวบ้านพวกประชาชนก็จะตำหนิผมทำไมพระเจ้าปายาสิเป็นคนมิจฉาทิฏฐิพอพระกุมารกัสสปะมาเทศน์ครั้งเดียวจบละความผิดเขาจะหาว่าผมเป็นคนใจง่ายว่าไงและจึงต้องถามปัญหาอย่างนี้และในที่สุดพระเจ้าปายาสิเมื่อถูกพระกุมารและกัสสปะมาโต้ตอบปัญหาทำลายความเห็นผิดแล้วเป็นคนใจบุญแล้วตอนนี้ทำทานตั้งโรงทานเอาอาหารอันเศษเหลือจากบริวารคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงทหารเอามาต้มมาแกงเอาเศษอาหารมาแจกทานแก่คนยากคนจนเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาขาดมาแจกประชาชนนี่เป็นคนใจบุญนะแต่ว่าเอาของเศษเหลือนะมาเลี้ยงทหารเลี้ยงอุตตรมานพซึ่งเป็นผู้จัดการในตั้งโรงทานแม่อาศัยพระเจ้าปายาสิผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิขี้เหนียวขอให้เป็นลูกน้องแต่ชาตินี้ชาติต่อไปอย่าให้เป็นบริวารหรือจะเป็นลูกน้องพระเจ้าปายาสิอีกเลยพระเจ้าปายาสิได้ยินเสียงอย่างนี้ของอุตตรมานพซึ่งเป็นเลขาพูดอย่างนี้ไม่ถูกใจก็เลยเรียกมาสอบสวนว่าเป็นยังไงท่านทำไมเธอพูดอย่างนี้จริงไหมจริงพระเจ้าค่ะทำไมจึงปรารถนาอย่างนั้นโอ้อาหารที่พระองค์แจกคนยากคนจนแม้แต่ให้สุนัขทานมันก็ไม่อยากทานเลยเสื้อผ้าที่พระองค์ให้ไปแจกคนยากคนจนก็ขาดเก่าๆเขาก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนากับผมจึงปรารถนาเป็นลูกน้องในชาตินี้ชาติต่อไปจะไม่เป็นอีกแม้ขนาดลูกน้องยังไม่อยู่ในโอวาทเลยแกบอกแต่ว่าคนใจบุญต่อมาแกก็กลับตัวแก้ตัวสิ้นอายุขัยตายแล้วไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมนี่พระเจ้าปายาสิไปเกิดอยู่ชั้นจาตุมส่วนอุตตรมานพตายแล้วจากมนุษย์ไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงวันหนึ่งพระเถระไปเที่ยวบนสวรรค์ไปเห็นวิมานอันว่างเปล่าชั้นจาตุมอ้าววิมานนี้ของใครเนี่ยเป็นของพระเจ้าปายาสิเทพบุตรปายาสิเทพบุตรอ้าวพระเจ้าปายาสิเป็นมิจฉาทิฏฐิทำไมต้องมาเกิดบนสวรรค์โอ้ที่มาเกิดบนสวรรค์เพราะพระกุมารและกัสสปะท่านไปเทศโปรดจนลดมรณะละทิฏฐิตายแล้วจึงมาเกิดบนสวรรค์นี้แต่ทำไมจึงไม่มีบริวารเลยผ้าผ่อนท่อนสบายเพชรนิลจินดาไม่มีประดับเหมือนคนอื่นเขาโอ้เพราะตอนเป็นมนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิมีทิฏฐิมรณะไม่มีใครดีกว่าเราเท่านั้นเป็นคนเพราะทิฏฐิมานะจึงไปเกิดบนเทวดาอาภัพทรัพย์สมบัติไม่มีเนี่ยเวลาทำบุญนั้นอยากจะชี้นิ้วไม่ได้นะโยม ชี้นิ้วนะโยมมันเป็นลูกน้องเขาไม่มีบริวารใช้คนอื่นอย่างเดียวนะไม่มีบริวารนายศต้องถือเป็นพี่เป็นน้องอ้าวเชิญกันมาร่วมกันนิมบริวารมากคนประเภทอย่างนี้ส่วนอุตตรมานพพระเถระไปเห็นโอ้วิมานนี้สวยงามมีเครื่องประดับแพรพันสวยงามอันนี้เป็นของใครอุตตรมานพก็แล้วอ้าวอุตตรมานพในเมืองนุษย์นั่นใช่แล้วทำไมจึงมีสมบัติมากมาย
พราะว่าเวลาจะให้ทานต้องใจคิดจะให้แต่ของดีๆเห็นไหมแล้วก็ชวนคนทำความดีจึงได้มาวิบากสมบัติอย่างนี้เนี่ยพระเถระท่านผู้ไปบนสวรรค์เสร็จกลับมาเมืองมันก็มาเล่าให้ฟังนี่อยู่ในปายาสิปาสราสิสูตรหรือปายาสิสูตรในเรื่องของพระเจ้าปายาสิเรื่องพระกุมารและกัสสปะคือข้อสำคัญว่าที่ยกเรื่องนี้มานิยมมันอยู่ในพุทธพจน์บทบาลีที่บอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนในที่นั้นพระอรรถกถาจารย์ขยายความว่าคำว่าตนได้แก่กุศล38กุศล38ในพระสูตรก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองนะผู้เจริญสติปัฏฐานนั้นชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งหมายความว่าเราปฏิบัติธรรมให้มองเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนี่ๆตรงนี้สำคัญตรงนี้โยมคำว่ารูปคำว่านามนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกไม่มีคนพูดเลยนะโยมนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไปพูดว่ารูปนามมันทิ้งอัตตาเลยคำว่าอัตตาเนี่ยแปลว่าตนตนนี่มีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจถ้าเอากายกับใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดเราก็คืออัตตาอัตตาแปลว่าตนถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็ถอนอัตตาเมื่อถอนอัตตามันก็เกิดอะไรขึ้นสุญญตาเคยได้ยินไหมสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากตัวเราของเราแล้วมันเป็นอะไรกายเป็นอะไรกายเป็นรูปจิตเป็นนามเห็นไหมเมื่อกายเป็นรูปจิตเป็นนามตอนนี้มันถอนอัตตามันก็เกิดสุญญตาอ้าวถ้าไม่มีเราแล้วมันเป็นสุญญตาแล้วใครนั่งกายนั่งแล้วใครทุกข์ถอนหรือยังถอนอะไรถอนอัตตาถอนความเห็นผิดเนี่ยคือปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเวลาใกล้จะดับจิตเราจะเอาอะไรเป็นที่เกาะเอาอัตตาเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งอัตตาก็คือสติปัฏฐาน4เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าโยโวโขอนันทะอัตตทีปาอัตตสรณานะนานยตราอานนท์เธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยหมายความว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลนี่แหละเวลาเราเจริญวิปัสสนานะสติอยู่กับรูปสติอยู่กับนามถ้านอนป่วยนอนป่วยนอนเป็นทุกข์ปวดท้องใจเต้นปวดมกครั้งหนึ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปกำหนดว่าปวดหนอทุกข์ที่รู้แล้วมันก็ดับไปที่เป็นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์ถูกเราไหมถอนแล้วถอนอุปทานแล้วใจเป็นทุกข์กับกายไหมไม่เป็นที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์มันถอนความเห็นผิดออกเนี่ยไอ้คำพูดอันนี้จะเรียกว่านิยานิกะธรรมพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันถอนออกจากกองทุกข์ถอนสัตว์โลกออกจากกองทุกข์ที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของรูปที่เป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของนามถ้าเกิดว่าปวดหัวมันไม่หายทำไงมันเป็นเรื่องของมันแต่ถ้าคนไม่มีสติมีปัญญาไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเวลาปวดหัวใครปวดเราปวดอันที่จริงใจเต้นครั้งหนึ่งมันก็ปวดมุกครั้งหนึ่งทุกข์ที่รู้แล้วมันก็ดับไปไอ้ทุกข์ที่รู้แล้วมันก็ดับไปแล้วใจเต้นอีกปวดอีกนะถามว่าทุกข์ที่รู้แล้วกับทุกข์ที่กำลังเกิดเป็นขณะเดียวหรือคนละขณะเห็นไหมทุกข์ที่รู้แล้วมันก็ดับไปแล้วทุกข์ที่กำลังเกิดมันก็กำลังดับไปอีกใจเต้นอีกปวดทุกข์ในเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นน่ะมันไม่เที่ยงไปรู้ความจริงโอ้นี่ชื่อว่าเห็นธรรมะเห็นเวทนาที่มันอาศัยกายกายมีทุกข์นะกายมีทุกข์ฟังให้ดีนะหัวเนี่ยมันปวดแต่ว่าปวดเนี่ยมันมีเวทนาไปอาศัยเหมือนแก้วมีน้ำฟังให้ดีนะแก้วเหมือนกายน้ำเหมือนเวทนาแก้วมีน้ำกายมีทุกข์เวทนามันไปอาศัยกายเกิดใจเต้นปุ๊บ
ทุกข์ที่รู้แล้วเกิดขึ้นรู้แล้วมันก็ดับไปโอ้เนี่ยเวทนาก็ไม่เที่ยงใจเต้นอีกปวดอีกนั่นชื่อว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเวทนาอนิจจาแปลว่าอะไรเวทนาไม่เที่ยงชื่อว่าเห็นธรรมะสติเอาตนเป็นเกาะเนี่ยมีตนเป็นเกาะแล้วตอนเนี้ยรู้โอ้เนี่ยพุทธเจ้าสอนว่ารูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์ยังไม่พอนามก็เป็นทุกข์อีกมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีสติไม่ทิ้งรูปมีสติไม่ทิ้งนามสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามสติมันเกิดอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าอะสัมมูลโหกาลังกโลติไม่หลงตายตายแล้วไปไหนไม่ตายนะเอาไปฝังไม่ใช่นะตายไปไหนตายไปเป็นผีไม่ใช่นะตายแล้วเขาเอาไปฝังเป็นเผาแต่ว่าวิญญาณเมื่อดับแล้วถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็ไปสู่สุคติไปสู่สุคติแต่ถ้าเราตายไม่มีสติปวดหัวโอ้คนไม่มีธรรมะแพทย์ก็ไม่มาพยาบาลก็ไม่มาแล้วโรงพยาบาลนี่ดีไหมไม่ดีทำไมยังไม่ดีเพราะไม่มาดูแลหัวเราถ้าพยาบาลมาหัวหายใช่ไหมนี่คือคนไม่มีธรรมะไปหวังพึ่งคนอื่นปวดท้องลูกมันก็ไม่ดีหลานก็ไม่ดีแฟนก็ไม่ดีไม่มาดูแลเราเลยแต่ถ้าลูกมาแฟนมาแล้วท้องหายไม่เกี่ยวนี่คนไม่มีธรรมะไปหวังพึ่งคนอื่นแล้วคนที่เป็นทุกข์คือใครเราโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้เราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ใครเป็นคนรู้คนรับคนอื่นรู้ใช่ไหมไม่ใช่ใครรู้นี่ต้องฟังให้ดีนะฮะโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราเรานี่หมายเอาตัวปัญญานะตัวสติปัญญาที่ไปรู้กายเป็นรูปรู้จิตเป็นนามเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์แล้วใจมันวาง5คำจำได้นะ5คำจำได้ว่าไงเรียนธรรมะเข้าใจ5คำจำได้อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นวางลงปลงตกเอาใหม่อ่านตัวออกบอกตัวได้เอ็นวางลงจบ ตายมันกี่วันแล้วเนี่ย เอาละวันนี้เอาไว้แค่นี้นะก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญใดกุศลใดที่ติดตามรับชมรับฟังและการปฏิบัติธรรมขออนุภาพแห่งบุญคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราร่วมกันปฏิบัติธรรมจงเป็นพรเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ท่านทั้งหลายบรรลุธรรมเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอญ